ันนี้คือ Porsche Cayenne SE Hybrid เป็นรุ่นย่อยและไลน์อัพใหม่ล่าสุดในกลุ่มของ Porsche Cayenne คันนี้จะมีราคาอยู่ที่ 6,290,000 บาทจุดเด่นของคันนี้นะมีหลายอย่างเลยนะอย่างแรกเลยคือคันนี้เป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแต่ว่ามีความ Exclusive ในแง่ของถึงแม้เขาจะนำเข้ามาจากมาเลเซียก็จริงแต่ว่าที่มาเลเซียไม่ได้ขายคันนี้นะครับตัวคูเป้ตัวนี้มีที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นเป็นแบบ Exclusive ไปเลยส่วนที่มาเลเซียนะครับเขาจะขายตัวที่เป็นแบบ SUV ที่ไม่ได้เป็นแบบคูเป้อันนั้นก็เป็น Exclusive ของประเทศมาเลเซียเหมือนกันใครที่ต้องการความเป็น Exclusive คันนี้คือจะตอบโจทย์เลยและถ้าคุณเปรียบเทียบราคาตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยเพราะราคา 6.29 ล้านอะถ้าเปรียบเทียบกับไคเยนตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นตัวเบสอ่ะราคามันเกินนั้นพอควรเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้รวมการคอนฟิกเกอร์หรือว่าการใส่ออปชันฟีเจอร์หรือว่าชุดแต่งต่างๆเพิ่มเข้าไปด้วยนะราคาก็จะพุ่งเข้าไปอีกแต่ว่าจุดเด่นของคันนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าในแง่ของออปชันในแง่ของฟีเจอร์หรือว่าคอนฟิกเกอร์ชุดแต่งต่างๆหรือออปชันต่างๆเข้าไปอ่ะคันนี้เขาเซตมาให้พอสมควรแล้วซึ่งถ้าคุณไปดูตัวสเปคชีทในตัวเนี้ยที่เขาเพิ่มระบบต่างๆหรือว่าชุดแต่งต่างๆที่เข้ามามันจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 800,000 ถึง 900,000 บาทเลยซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นเลยอยู่ที่ราคา 6.29 ล้านแต่ถ้าเป็นตัวเบสอะราคาก็จะสูงกว่านี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแถมต้องบวกชุดแต่งเข้าไปอีกราคาก็เกินเลยเข้าไปอีกนะฮะอย่างเช่นสมมติถ้าตัวเบสราคานะอยู่ที่ประมาณ 6.4 ถึง 6.6 ล้านโดยประมาณนะอันนี้ผมกะโดยประมาณนะและถ้าคุณใส่ออปชันฟีเจอร์ต่างๆที่เราคอนฟิกเกอร์เข้าไปที่ตัวนี้มีให้แล้วนะแต่ตัวเบสไม่มีต้องใส่เข้าไปอีกอ่ะบวกไปแล้วอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ล้านบาทได้เลยโดยประมาณครับและในเรื่องของเครื่องยนต์และพละกำลังของตัวนี้คือจะใช้เครื่องเดียวกันกับตัวเบสเลยคือเป็นเครื่อง V6 3.0 ลิตรแต่ว่าตัวนี้จะมีการปรับจูนทั้งแรงม้าและแรงบิดให้แรงและเร็วมากขึ้นและมากกว่าเมื่อเทียบกับตัวเบสคันนี้จะเป็นเครื่องเบนซิน V6 3.0 ลิตรอย่างที่บอกไว้พละกำลังอยู่ที่519แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่750นิวตันเมตรซึ่งถ้าคุณเปรียบเทียบสเปคและรายละเอียดนะครับฝั่งขวามือคือคันที่พูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับ Cayenne SE Hybrid และฝั่งซ้ายคือตัวเบสนะครับคือ Cayenne E Hybrid เฉยๆนะครับเปรียบเทียบตัวเลขได้เลยว่า Cayenne SE Hybrid ก็จะมีพละกำลังที่แรงกว่าแต่ก็จะกินน้ำมันมากกว่าส่วนออปชันและฟีเจอร์ต่างๆที่จะได้มาในตัวนี้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลยก็จะมีล้อลอยขนาด20นิ้ววัสดุภายในสีดำตัดกับสีแดงไฟหน้า LED HD Matrix พวงมาลัย GT Sportแป้นคันเร่งซึ่งแป้นคันเร่งของตัวนี้ถือว่าเป็น exclusive และเป็นไฮไลท์เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าคุณอยากจะแบ่งแยกรุ่นย่อยสามารถดูตรงแป้นคันเร่งของตัวนี้ได้ครับโลโก้ Porsche ตรงบอร์ดที่พิงศีรษะ Sport Chrono Package ก็จะได้มาด้วยระบบ Adaptive Cruise Control ที่กรองแอร์แพ็กเกจในเรื่องของการสูบบุหรี่ซึ่งถ้าคุณดูทั้งหมดเนี้ยราคารวมอยู่ที่ประมาณ 858,000 บาทในแง่ถ้าคุณซื้อตัวเบสแต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยคุณจะไม่ต้องเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นราคาอยู่เท่าเดิมที่ผมบอกไว้ที่ 6.29 ล้านแต่ตัวนี้ก็ยังสามารถคอนฟิกเกอร์ได้อยู่บ้างอย่างเช่นตามกราฟิกหรือว่าภาพตามนี้เลยอย่างเช่นPorsche Dashcam นะครับที่มีราคาอยู่ที่ 25,444 บาทล้อลอยเราสามารถเลือกได้2แบบที่เป็นแบบ21นิ้วที่เป็น RS Spider ราคา 426,425 บาทหรือว่าจะเป็นขนาด22นิ้วที่จะเป็นดีไซน์อีกแบบหนึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ 500,000 บาทนี่ก็คือออปชันต่างๆที่คุณผู้ชมสามารถเลือกเพิ่มเติมได้เป็นต้นแต่ก็คือตามกราฟิกนี้เลยนะครับก็จะมีอย่างอื่นด้วยส่วนรุ่นที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อเป็นไอเดียก็จะมี BMW X6 BMW X5 Mercedes-Benz GLE หรือว่า Audi Q8 เป็นต้นครับCayenneตัวนี้จะมีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีดำก็คือสีนี้สีขาวและสีเงินส่วนภายในจะมีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีดำแล้วก็สีดำตัดกับสีแดงเราสามารถเลือกได้เลยโดยที่ไม่มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยและแน่นอนว่าจุดเด่นที่ผมบอกไว้ก็คือในเรื่องของราคาและออปชันที่เขาให้มาแล้วแต่ข้อเสียก็คือว่า
ไม่สามารถคอนฟิกเกอร์หรือว่าสามารถเพิ่มออปชันได้เยอะมากสักเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวเบสถ้าเราจะเลือกในตัวเนี้ยคือมันจะเป็นในเรื่องของการออกแบบต่างๆที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นแต่ในแง่ของระบบความปลอดภัยฟีเจอร์ต่างๆหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราต้องการที่จะเสริมเข้าไปอ่ะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างลิมิเต็ดหรือว่าค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับตัวเบสแต่สุดท้ายเราก็ต้องชั่งน้ำหนักนะครับในแง่ของความคุ้มค่าคือคันเนี้ยมันจะไปในกลุ่มของแบบเอาแบบเต็มที่คุ้มค่าไปเลยแต่ไม่สามารถแต่งหรือว่าเลือกออปชันเพิ่มเติมได้แต่ถ้าคุณต้องการแบบให้มันmaximum แบบในแง่ของออปชันต่างๆคอนฟิกเกอร์ได้แบบเต็มสุดๆเลยอ่ะราคามันก็จะสูงหน่อยแต่ก็คือคุณจะต้องดูตัวเบสนะอันนั้นคือจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าคุณพูดถึงคันนี้แล้วอ่ะคาแรคเตอร์ของ Porsche Cayenne อ่ะคือถ้าคุณดูภายนอกไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายหรือว่าภายในอ่ะคือคาแรคเตอร์ความเป็น Cayenne คือมีครบหมดเลยอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยแน่นอนออปชันต่างๆการตกแต่งต่างๆที่เป็นแต่ละจุดก็มีให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้ากันชนหน้าอันนี้คือคอนเซปต์เสน่ห์ของ Cayenne แน่นอนคุณดูตัวล้อนะครับมีคาลิเปอร์เบรกสีแดงให้ด้วยระบบไฟประตูด้านข้างที่สามารถดูดได้และท่อไอเสียคู่ซ้ายขวาถ้าคุณพูดถึงออปชันการใช้งานทั่วไปอ่ะคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยครับถ้าเราพูดถึง Porsche Cayenne ไม่ว่าจะเป็นไลน์อัพหรือว่ารุ่นย่อยไหนก็ตามอ่ะคือมันเป็นรถ SUV เป็นรถครอบครัวที่มีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยก็ว่าได้ฮะคือจากที่ผมได้มีโอกาสทดลองขับคันนี้นะแล้วก็ลองนั่งด้วยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเบาะหลังนะครับคือบอกเลยว่าพื้นที่สบายครับมีแอร์หลังให้ปรับได้สบายทุกอย่างโอเคหมดเลยคือถ้าคุณต้องการในเรื่องของพื้นที่Cayenne นี่คือตอบโจทย์เลยมันแค่อยู่ที่ว่าเราต้องการเป็นแบบคูเป้หรือว่าเป็นแบบ SUV แค่นั้นเลยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยในราคานี้ในออปชันนี้จะเป็นเฉพาะแค่คูเป้เท่านั้นนะถ้าคุณต้องการ SUV จะต้องไปดูตัวเบสโมเดลนะครับซึ่งมันก็สเปคมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันมันก็จะมีความแตกต่างในแง่ของการคอนฟิกเกอร์นะครับขอย้ำละกันก็คือถ้าเป็นตัวเบสเราสามารถคอนฟิกเกอร์เราสามารถจิ้มอะไรเพิ่มเติมได้เยอะเลยแต่คันนี้มันจะจำกัดนิดนึงนะฮะจะมีแค่ในเรื่องของสีและการออกแบบเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นออปชันหรือฟีเจอร์ต่างๆคันนี้จะไม่สามารถคอนฟิกเกอร์ได้แน่นอนถ้าพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้หายห่วงครับสเปซกว้างเลยครับคือถึงแม้แท่นตรงกลางเนี่ยมันจะใหญ่อะแต่โครงสร้างและรถโดยรวมของ Cayenne ตัวเนี้ยมันเป็นรถที่ใหญ่อยู่แล้วพื้นที่มันเลยแบบรู้สึกโอเคนะแล้วพอคุณมานั่งจริงๆแล้วอะคือผมอะรู้สึกได้เลยว่ารถคันนี้มันใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้ไปทางแบบดุดันไปในทางแบบ aggressive นะโทนโดยรวมอะมันไปโทนแบบ premium luxury มากๆเลยหรูๆเลยเอาง่ายๆนะฮะแต่มีความใหญ่แน่นอนครับถ้าคุณต้องการแบบ feeling ว่าถ้าคุณมานั่งในตัวรถแล้วอะแล้วรู้สึกว่ารถมันใหญ่อะแต่ไม่ได้ต้องการให้มันแบบโอ้โห aggressive มันดุดันถึงขนาดนั้นอะคันนี้ถือว่าโอเคนะในแง่ของดุดันหรือว่า aggressive อ่ะคือสไตล์เป็นพวกแบบ PPV ซะมากกว่าอันนั้นอ่ะคือมันจะสัมผัสได้ถึงแม้คันนี้จะมีโหมด off road อยู่ก็ตามอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากเอาไปลุยในเส้นทางแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะถ้าคุณดูคุณภาพดูของเกรดรถตัวนี้แล้วอ่ะมันแบบกลัวๆนิดนึงเพราะคุณภาพมันก็ high end มากๆเลยถ้าเป็นการใช้งานก็ทุกอย่างก็คือจะเป็นสไตล์ของ Porsche อยู่แล้วนะอย่างเช่นถ้าเป็นแท่นตรงกลางเนี่ยตรงนี้คือจะเป็นในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิแอร์เป็นต้นนะฮะก็คือจะอยู่ตรงนี้หมดเลยคือบางทีถ้าเรามานั่ง Porsche หรือว่า Cayenne คันนี้เป็นครั้งแรกอะบางทีมันอาจจะงงว่าเฮ้ยปุ่มอะไรเนี่ยมันดูแบบมันดูหรูมันดูแบบเฮ้ยแปลกๆใช้งานมันเป็นยังไงมันจะซับซ้อนยุ่งยากหรือเปล่าผมบอกเลยว่าไม่ครับใช้งานง่ายมากๆเลยครับแต่มันต้องทำให้เป็นแบบพรีเมียมไฮเอนด์หน่อยเนาะตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องแอร์นะฮะแต่ตรงหน้าจอนี้ก็เหมือนกันครับหน้าจอใหญ่ครับรูปเท็กซ์ฟอนต์สัญลักษณ์ต่างๆอ่ะใหญ่คือผมอาจจะชอบที่มันใหญ่ครับเพราะว่าบางทีเวลาเราขับรถแล้วสมมติเราขับอยู่คนเดียวเนาะแล้วเราจะต้องการปรับอะไรต่างๆตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างง่ายเพราะว่ามันสบายตาและสีสันมันก็แบบสวยดีด้วยนะฮะก็คือเนี้ยตรงหน้าจอเนี้ยมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่นะครับแบตเตอรี่นะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์การเชื่อมต่อกับพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิทยุ Apple CarPlay Android Autoการปรับเซตติ้งตัวรถต่างๆก็อยู่ตรงคานี้นะฮะก็เซตได้หมดเลยตรงนี้มันง่ายครับแล้วก็สปอร์ตโครโนที่เป็นแพ็กเกจมาให้ในตัวนี้เลยโดยที่ไม่เสียเงินเพิ่มก็มีให้อยู่ตรงนี้ครับถ้าเป็นพาร์กิ้งอันนี้คือมันจะเป็นตัวช่วยจอดนะครับแต่มันไม่ได้เป็นการจอดให้อัตโนมัตินะคือมันจะมีพวกแบบกล้อง360องศาเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้คือจะเป็นเรียกว่าช่วยจอดคือ
มันจะทําให้การจอดของเรามันง่ายขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันเป็น Parking Assist ที่เขาจอดให้อัตโนมัติไม่ใช่นะครับเราต้องถอยเองหักพวงมาลัยเองทุกอย่างหมดเลยแต่ว่ามันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือว่ามันอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆช่วยซัพพอร์ตเรานั่นเองและอีกระบบนึงก็คือระบบเตือนออกนอกเลนของรถคันนี้นะครับคือสัญลักษณ์ชัดแจ๋วอยู่ตรงที่เป็นสีเขียวนะฮะอันนี้เลยคืออันนี้จะเป็นหนึ่งในออปชันที่เข้ามาให้ในตัวนี้คือถ้าเราออกนะครับออกนอกเลนอ่ะสัญญาตรงนั้นอ่ะคือจะทำงานและเป็นสีแดงนะครับและจะมีเสียงเตือนแล้วมันจะดึงเรากลับนิดนึงไม่ได้ดึงเราแรงเกินไปนะฮะและอีกระบบนึงก็คือ Adaptive Cruise Control ก็จะมีให้ในตัวนี้เลยเป็นออปชันที่เอาเข้ามาให้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มอันนี้ก็คือจะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวนี้แต่ก็น่าเสียดายอยู่บางระบบนะครับตัวนี้ก็ไม่มีให้คือจุดที่ผมรู้สึกส่วนตัวเลยที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือ Blind Spot นะฮะอันนี้ไม่มีให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วโดยปกติ Porsche เราก็จะคอนฟิกเกอร์ได้หรือว่าเราสามารถเรียกว่าเป็นการเสริมหรือว่าเพิ่มออปชันเข้าไปโดยที่เราเพิ่มเงินเข้าไปได้นะฮะเหมือนเราช้อปปิ้งอะครับหรือเราแต่งหรืออะไรแบบเนี้ยก็คือในเว็บไซต์ของ Porsche มันก็จะมีให้เลยครับว่าแต่ละคันสมมุติเราเลือกตัวนี้หรือตัว A แล้วเราต้องการออปชันเพิ่มอะเราก็สามารถหยิบลงตะกร้าได้เลยครับแน่นอนว่าเราก็เสียเงินเพิ่มแต่มันสามารถคอนฟิกเกอร์หรือว่าสามารถเลือกได้แต่ถ้าเป็นตัวนี้เลยนะไม่สามารถเลือกได้นะครับมันจะมีแค่บางจุดนะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ที่สามารถเลือกได้ก็น่าเสียดายเหมือนกันในตัว Blind Spot นะแต่ถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วอะแบบภาพรวมอะคันนี้ก็ยังถือว่าโอเคครับในแง่ของความคุ้มค่าและก็ราคาที่เราจ่ายไปสำหรับการขับขี่ของ Porsche Cayenne ตัวนี้นะคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะเคยขับตัว Porsche Cayenne มาก่อนตัวเบสนะคือฟีลลิ่งมันจะใกล้เคียงกันจุดที่แตกต่างคืออัตราการเร่งของตัวเนี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเนียนและมันแรงกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าถึงแม้เขาจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันแต่ตัวนี้เขามีการปรับจูนให้แรงมากยิ่งขึ้นซึ่งเวลาเราเหยียบอะสำหรับผมนะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันสมูทและมันเนียนมากขึ้นแบบความเร็วอะมันมาเร็วกว่านิดนึงนะครับเนี่ยผมเหยียบเนี่ยมันมาแบบเนี่ยรู้สึกมันเนียนๆเออจังหวะมันดีเลยนะซึ่งอันเนี้ยผมขับอยู่ในโหมดไฮบริดนะคือมันจะมีหลากหลายโหมดที่เราสามารถเลือกได้ในตัวนี้หนึ่งในนั้นก็คือไฮบริดจะมีเป็นสปอร์ตก็มีนะฮะมีสปอร์ตพลัสด้วยมี e-power แล้วก็มี off-road ซึ่ง e-power ก็คือเป็นแบบไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งถ้าเป็นไฟฟ้าล้วนๆคันนี้ก็จะขับได้อยู่ที่ประมาณ80ถึง85กิโลเมตรนะครับต่อ1การชาร์จแต่จริงๆส่วนตัวแล้วนะจากที่ผมได้ลองขับมาได้เทสมาคือถ้าเราขับอยู่ในโหมดไฮบริดอ่ะมันก็กึ่งๆเหมือนเป็น e-power หรือว่าเป็นโหมดไฟฟ้าล้วนๆแล้วนะเพราะว่าถ้าเราขับอยู่ในเมืองเป็นหลักอ่ะคือหลักๆแล้วการทำงานอ่ะจะใช้เป็นมอเตอร์เป็นตัวหลักเลยเครื่องยนต์จะมาซัพพอร์ตเมื่อเราคลิกดาวน์หรือว่าเราต้องการเร่งหรือว่าทำความเร็วเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะจากที่ผมได้ขับมานะขับอยู่ในเมืองนะครับก็คือขับอยู่ในความเร็วแบบไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ50ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้แต่ว่าจุดที่สำคัญอ่ะไม่ได้อยู่ที่ความเร็วแต่อยู่ที่การเหยียบคันเร่งของเราถ้าเราคลิกดาวน์หรือว่าเหยียบคันเร่งแบบหนักๆเพื่อที่จะเร่งแซงยกตัวอย่างนะคือแน่นอนว่าเครื่องยนต์มันจะทำงานเราจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์แบบชัดเจนเลยอันนี้เราจะทราบแน่นอนแต่ถ้าเสียงมันจะแบบเงียบๆหน่อยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นจากตัวมอเตอร์นะครับเพราะจากที่ผมขับมานะสักพักหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงได้ตอนที่อยู่ในเมืองนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้ความเร็วมากนักอ่ะผมก็ขับไปปกติทั่วไปและผมดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับจากที่ได้รีเซ็ตแล้วนะมันขึ้นว่า0เลยซึ่งมันแปลว่าเราไม่แทบจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะฮะอันนี้ก็แบบเออรู้สึกว่ามันโอเคดีนะมันไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้โหมด e-power หรือว่าโหมดไฟฟ้าล้วนๆเสมอไปเพราะว่ามันก็จะมีแบบบางเคสที่เราจะต้องการเร่งแซงหรือว่าใช้ความเร็วที่แบบเยอะๆคลิกดาวน์เป็นต้นอ่ะมันก็จะได้ทำงานด้วยเครื่องยนต์ด้วยถามว่าโหมดไฟฟ้าทำงานได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าการที่เราใช้โหมดไฟฟ้าล้วนๆไปเลยอ่ะแน่นอนว่ามันก็จะขับได้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรนะครับที่ผมบอกไว้แต่นี่คืออยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยถ้าเราขับแบบหนักๆเหยียบแบบคลิกดาวน์ลากยาวยกตัวอย่างนะ1 2 3แบบเนี้ยแต่นี่คือผมอยู่ไฮบริดนะเนี่ยพุ่งแบบนี้ปื้อไปเงี้ยยกตัวอย่างนะคือแบตอ่ะโอ้โหมันจะแบบไปเร็วแน่นอนว่า80กิโลเมตรเอาไม่อยู่แน่นอนผมบอกไว้เลยซึ่งถ้าแบตเราหมดแล้วอ่ะ
แบบสมมติเหลือแบบ 0% 1% อะไรแบบเนี้ยหรือต่ำมากอ่ะและการที่เขาทำงานกับตัวเครื่องยนต์อ่ะมันจะไม่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการขับแล้วมันก็จะใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวเป็นหลักเลยซึ่งถ้าใช้เครื่องยนต์หลักๆจากที่ผมได้ลองมานะอันนี้ผมพูดเป็นข้อสังเกตนะครับถ้าเป็นรถ plug-in hybrid และแบตเตอรี่หมดและเครื่องยนต์ทำงานอย่างเดียวอ่ะคือไม่มากก็น้อยอ่ะอัตราสิ้นเปลืองหรือว่าการกินน้ำมันอ่ะมันจะลดลงเร็วพอควรเลยผมก็เลยแนะนำว่าถ้าขับจริงๆอ่ะใช้ไฮบริดก็ได้ครับเพราะมันก็เป็นการทำงานควบคู่กันไปและผมว่ามันก็ประหยัดน้ำมันใช้ได้พอควรเลยและเนื่องจากคันนี้แรงม้าแรงบิดเมื่อเทียบกับตัวคายเยนที่เป็นตัวเบสแล้วอ่ะมันแรงกว่าแน่นอนว่ามันก็จะกินน้ำมันมากกว่าถ้าเราขับอยู่ในโหมดไฮบริดอ่ะมันก็จะพอเซฟได้นะครับแต่แน่นอนคันนี้อัตราการเร่งผมพูดในภาพรวมอยู่ในโหมดไฮบริดนะจะอยู่ในความเร็วต่ำกลางหรือว่าสูงก็ตามอ่ะคือเวลาเราเร่งอ่ะแทบจะไม่ต้องรอรอบเลยคือมันมาเร็วมากครับมันตอบสนองได้เร็วและมันเนียนมันไม่เชิงพุ่งเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับ1 2 3เห็นไหมมันจะยังเนียนอยู่พอควรนะแต่เห็นว่าหลังผมก็ติดเบาะอยู่นะตอนเหยียบเมื่อกี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเนี้ยผมอยู่ในความเร็วสูงซึ่งถ้าอยู่ในความเร็วสูงแล้วเราเหยียบคลิกดาวไปเลยมันพุ่งแน่นอนครับหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในความเร็วสูงหรอกถ้าเราคลิกดาวเหยียบเต็มที่ไปเลยอ่ะโอกาสพุ่งสูงมากครับสูงมากเพราะว่าคันนี้มันแรงแต่สมมติถ้าเราเหยียบประมาณ 50-70% น่ะมันก็ยังพอไปได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเห็นเหรอเนี่ยนะผมเหยียบอยู่ประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็เบรกหัวเนี่ยคือแบบเฮ้ยใช้ได้ครับใช้ได้เพราะโดยปกติอ่ะเราแบบจะไม่ได้คลิกดาวกันอยู่แล้วนะโดยปกตินะคลิกดาวคือมันก็จะกินน้ำมันเยอะพอควรอ่ะผมว่าแทบจะไม่จำเป็นเลยด้วยสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถคันนี้สมมติถ้าเราต้องการเร่งแซงอ่ะเราเหยียบแบบ 50% ก็พอละคันเร่งนะผมว่าเหลือเฟือเลยสบายสบายเลยครับแต่เนื่องจากมันเป็นรถแรงแบบนี้ผมขับอยู่ในเมืองอ่ะที่ผมบอกมาผมขับอยู่ความเร็วประมาณ50ถึงประมาณ80 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะผมก็ขับอยู่ในความเร็วคงที่เพิ่มบ้างเล็กน้อยอ่ะคือผมบอกเลยว่าเนียนมากครับแม่ไม่มีอาการพุ่งเลยเพราะบางทีอ่ะเวลาเราขับอยู่ในความเร็วต่ำแบบนี้แต่รถมันแรงอ่ะคือมันจะมีอาการที่แบบจังหวะมันจะไม่เนียนรอบมันจะแบบจังหวะมันจะแบบพุ่งดึงตัวเรานะครับคือแบบตัวเราอาจจะไปอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะนี่ผมแค่ทำให้ดูนะอย่างเงี้ยซึ่งมันจะแบบไม่ค่อยสบายมันไม่ค่อยคอมฟอร์ตแต่สำหรับผมคายเย็นตัวเนี้ยผมว่าโอเคเลยก็ถ้าสรุปแบบสั้นๆในเรื่องของการเร่งละกันนะการขับขี่อ่ะเพราะว่าคันนี้มันแรงกว่าเมื่อเทียบกับตัวเบสแต่ภาพโดยรวมอ่ะฟีลลิ่งสมรรถนะถ้าคุณผู้ชมท่านใดเคยขับตัวคายเย็นมาก่อนแล้วอ่ะคือฟีลลิ่งเหมือนกันเลยการควบคุมหรือว่าแฮนด์ลิ่งของพวงมาลัยอ่ะผมชอบมากครับผมว่ากริปมันได้น้ำหนักมันได้มันลงมืออ่ะคือเวลาเราหักแบบเนี้ยคือมันได้ความคอมฟอร์ตแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ากริปอ่ะและความมั่นใจเนี้ยผมถือว่าสำคัญมากผมรู้สึกว่าเวลาเราเปลี่ยนเลนหรือว่าเราหักโค้งเข้าโค้งหรืออะไรแบบเนี้ยผมว่ามันแบบตอบโจทย์เลยนะผมรู้สึกว่ามันแบบลงตัวมากและน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเกินไปและพวงมาลัยก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเพราะผมก็เป็นคนที่มือเล็กนะผมว่าเนี้ยมันลงล็อกมือได้แบบโอเคเลยแน่นอนพวงมาลัยก็อย่างนึงช่วงล่างครับการเกาะถนนคันนี้ผมว่ามีความนุ่มนวลซอฟต์เลยและการเข้าโค้งอ่ะเกาะได้มั่นใจเลยครับคือสมรรถนะการขับขี่ภาพรวมของตัวเนี้ยผมรู้สึกประทับใจมากผมชอบมากซึ่งมันไม่ใช่แค่คายเยนตัวนี้นะที่เป็นรุ่นนี้นะจะเป็นคายเยนตัวเบสหรือว่าตัวไหนก็ตามที่ผมเคยลองขับมาคือฟีลลิ่งมันก็ใกล้เคียงกันแบบนี้เลยซึ่งผมก็พูดเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นจริงๆการขับขี่ของเขาทัศนวิสัยถ้าเรามองด้านหน้าหรือว่ากระจกด้านข้างตรงนี้เวลาเรากลับรถแบบนี้ผมว่ามุมมองถือว่าโอเคครับไม่ได้บีบเลยแต่เวลาเรามองกระจกด้านหลังตรงนี้มันจะบีบนิดนึงนะครับเพราะเนื่องจากคันนี้มันเป็นทรงคูเป้มันจะเป็นแบบด้านท้ายอะครับตรงเสาซีลงมาไปถึงท้ายรถอะมันจะแบบลงแบบเป็นสโลปเลยอะปุ๊บอะซึ่งการที่มันเป็นแบบนั้นอะหรือแค่พูดง่ายๆคือคูเป้ส่วนใหญ่อะมุมมองจากตรงเนี้ยมันจะไม่ได้กว้างมากนักถ้าต้องการกว้างคือจะเป็นแบบ SUV นะแต่ไม่ได้แปลว่าอันเนี้ยมองไม่เห็นนะแต่มันแค่จะแคบกว่าหรือว่าแคบหน่อยเมื่อเทียบกับ SUV เผื่อท่านใดแบบสนใจรถคันนี้อยากให้เป็นรถครอบครัวก็จะคิดว่าแบบทุกอย่างมันจะกว้างมันโปร่งมันโล่งส่วนใหญ่ก็ใช่นะฮะแต่ถ้าเป็นคูเป้ก็คือแค่กระจกตรงเนี้ยแหละเวลาเรามองด้านหลังอะมันจะบีบนิดนึง
และการเก็บเสียงเก็บดีครับเก็บใช้ได้เลยแต่มีข้อสังเกตครับสมมติถ้ามีรถบรรทุกหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่อยู่แบบใกล้ๆเราเลยอ่ะโอเคอันนั้นอ่ะมันก็จะได้ยินอยู่บ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วเพราะเสียงพวกนั้นมันดังพอควรอยู่แล้วหรือว่าถ้าเราคิกดาวอย่างเมื่อกี้เร่งหนักๆเลยนะคือมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์อยู่พอควรนะครับมันก็จะให้แบบอะดรีนาลีนอยู่บ้างแต่ถ้าเราใช้แบบความเร็วไม่ได้เยอะมากนักขับเรื่อยๆแบบอย่างเงี้ยเก็บเสียงดีครับเก็บเสียงได้ดีมากเลยเบาะของคันนี้ผมถือว่านั่งสบายเลยนะมันไม่ได้แบบล็อกเราหรือว่ากระชับถึงขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่ามันขับไปไหนก็ตามอ่ะหรือว่าขับระยะไกลก็ได้นะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยนะเออเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นนะเพราะว่าผมก็ได้มีโอกาสขับCayenneหลายรุ่นอยู่พอควรแล้วนะผมก็ได้ฟีลลิ่งแบบนี้ทุกรุ่นเลยนะครับรู้สึกว่ามั่นใจได้มี memory seat ให้3ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับหรือว่าผู้โดยสารด้านหน้าก็ตามออปชันโอเคเลยพวงมาลัย paddle shift ก็มีให้นะครับแต่ head up display ยังไม่มีให้นะครับแต่ถ้าคุณพูดถึงแบบภาพโดยรวมอะไม่ว่าจะเป็นภายนอกและภายในรวมถึงการขับขี่ออปชันด้วยเป็นบางจุดละกันคือมันมีคาแรคเตอร์ความเป็น Porsche และ Porsche Cayenne มากๆเลยและสำหรับผมนะคือตัวเนี้ยมันเป็นราคาที่มัน6ล้านนิดๆเองอะคือถ้าเปรียบเทียบกับ Cayenne แล้วอะผมถือว่าโอเคนะเพราะถ้าคุณเปรียบเทียบกับ Base Model จริงๆอะมันจะสูงกว่าประมาณ 400,000 ได้นะโดยประมาณนะครับคันเนี้ยคือถ้าเราชั่งน้ำหนักอะแน่นอนว่าข้อเสียคือมันไม่สามารถconfigure หรือว่าเลือกออปชันเพิ่มเติมเข้าไปได้มากขนาดนั้นเมื่อเทียบกับตัวเบสแต่ว่าถ้าคุณเปรียบเทียบแล้วอะคือบางออปชันที่คันนี้มีให้อะในตัวเบสจะไม่มีนะและคุณจะต้องคอนฟิกเกอร์หรือว่าคุณจะต้องซื้อเพิ่มเข้าไปนะซึ่งมูลค่ามันแบบเยอะใช้ได้เลยนะคือมันเพิ่มมาประมาณ 800,000 ถึง 900,000 บาทเลยนะเออมันต่างกันเกือบล้านเลยนะถือว่ามันก็ต้องชั่งน้ำหนักแหละนะครับแน่นอนว่าคันนี้มันไม่ได้แบบโหเพอร์เฟคในทุกๆด้านแต่ถ้าคุณชั่งน้ำหนักแล้วอ่ะสำหรับผมอ่ะเฮ้ยมันก็ใกล้เคียงกับเพอร์เฟคมากๆเลยถ้าคุณเปรียบเทียบเพอร์เฟคก็คือเป็นตัว Porsche Cayenne ตัวเบสและเราจิ้มออปชันหมดเลยอันนั้นอ่ะโอเคเลยเพราะว่าสมรรถนะการขับขี่ดีไซน์ภายนอกภายในความสะดวกสบายการเร่งการขับคือทุกอย่างอ่ะครบแต่แน่นอนว่าราคามันก็พุ่งไปเลยนะฮะแต่ถ้าเราแบบพอประมาณนึงอ่ะสำหรับผมนะคันเนี้ยถือว่าโอเคเลยแถมคันเนี้ยแรงกว่าตัวเบสด้วยถ้าคุณต้องการให้มันแรงกว่านะครับก็คือต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวเบสนะครับถึงแม้ว่าเราจะคอนฟิกเกอร์เราสามารถเลือกออปชันได้เพิ่มเติมแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกหรือว่าเพิ่มความแรงได้นะฮะก็คือจะเป็นโมเดลตัวนี้ตัวเดียวและเป็นโมเดลที่เรียกว่าถูกที่สุดในกลุ่มของCayenneเลยก็ว่าได้อันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะถ้าเราแบบไม่ได้ติดขัดเรื่องบางระบบต่างๆอ่ะหรือว่าในการที่จะแบบคอนฟิกเกอร์ที่จะแต่งให้มันแบบสมมุตินะอลังการไปเลยอ่ะตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์เลยนะและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการขับขี่ถ้าเราแบบเน้นเซฟอ่ะครับเน้นประหยัดอ่ะก็ส่วนตัวแล้วผมว่าถ้าเป็นตัวไฮบริดอ่ะก็กำลังดีเลยนะครับโหมดเนี้ยขับได้ดีเลยแต่สมมุติถ้าเราแบบไม่ได้ไปไหนไกลเป็นจริงเป็นจังอ่ะครับอาจจะอยู่แบบในซอยในหมู่บ้านหรือบริเวณรอบๆก็ใช้โหมดไฟฟ้าก็ได้ครับแล้วค่อยกลับไปชาร์จแต่ข้อดีอีกอย่างนึงก็คือคันนี้ใช้เวลาชาร์จไม่นานครับประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเองนะฮะก็ถือว่าเร็วอยู่นะเพราะเป็นแบบ AC ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับส่วนตัวถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่ดีใช้ได้เลยนะครับแต่ก็อยู่ที่คาแรคเตอร์แล้วก็การใช้งานของคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้ออยู่คุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามใดๆเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ